ครับต่อตอนนี้แล้วครับที่เดินสายไฟตอนนี้ก็ใช้กรุงเทพ100สายนะครับ THW 1x6 นะครับสีน้ำตาลฟ้านี่นะครับนี่ก็เดินบล็อก100สายลงมานี่นะครับนี่ก็จะมีจอบล็อกใส่เป็นบล็อก 4x4 นะครับฟอนิเตอร์ก็เป็น4หุ่น PC เหลืองนะครับท่อ PC เหลืองทางลงตัวนี้ก็จะเป็นเมนแยกกันนะครับนิวตันสีฟ้านิวตันนะครับลายก็สีน้ำตาลมาร์ก123นะครับเป็นเฟสก็มีติ๊กไว้เนี่ยขีด2ขีด1นะครับเดี๋ยวจะตั้งเบรกเกอร์ตรงนี้ทีนะครับประมาณนี้นะครับนี่งอ90ลงแยกท่อนะครับท่อ42เส้นนี่ก็45ลงฝั่งขวาก็45ไปจอดตรงนี้นะครับเตรียมเข้าทามเมอร์นะครับนี่ส่วนของกลางของกลางก็ลงก็บล็อกนี้45ข้ามขาดแล้วตั้งบล็อกไม่ให้ตรงกลางนะเฉียงกับเสานิดนึงนะครับเมนเส้นหนึ่งชุดนี้ก็ลงนี้ยิบก้ามปูนะครับยิบก้ามปูนะ45ก็90วิ่งผ่านไปโน่นนะแล้วก็ลงตรงนู้นนะจุดหนึ่งติดนะครับก็นี่ตั้งบล็อกนะครับบล็อกกันน้ำ 4x4 นะครับก็ใส่คอนเนคเตอร์เจาะเข้าด้านล่างแล้วก็ลงตัวแอลนะครับตรงนี้จะยึดกล้ามปูนะครับรอ4หุ่นนะครับ4เหลืองนะครับตอนนี้ก็รอตั้งทามเมอร์นะครับก็จะตั้งเวลาปิดนะครับปิดเลยไม่พักคอมเพรสเซอร์นะครับเมื่อกี้หมุนตลอดนะไม่ตัดเลยนะครับร้อนนะจะสลับกันพักนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางนะข้างบนก็มีดัดโค้งนะครับวง90นะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวข้างแมวต่อทามเมอร์อีกทีแล้วก็เดี๋ยวดูตอนต่อไปครับเดี๋ยวนี้กันใครจะเป็นแนวทางนะครับข้างแมวก็จะกล้ามปูก่อนแล้วก็เดินทอดที่หลังนะครับร้อยสายเป็นเจฟถึงคนเดียวนี่นะครับใช้ฝีมือหน่อยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคครับจานตอนต่อไปครับมานี่นะครับเป็นรูปแบบนะครับเดี๋ยวใครจะเอาไปใช้นะครับเป็นแนวทางการเดินท่อ PVC เหลืองนะเมนย่อยโรงงานนะครับอันนี้คือแช่6จุดนะครับ6เครื่องนั่นเองเมนก็3ชุดนะครับ RST 123นั่นแหละครับ